ดินว่าครุฑทาเทพทำกับสุวรรณมาลัยและหลานเกินไปครับคุณผู้ชมว่าไหมและล่าสุดการที่ครุฑทาเทพยอมจับมือกับท้าวพันตาในวันที่ท้าวพันตาเขาได้ดาบเจ็ดสีมาครองดินว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะนี่เขาจับมือกันจริงๆแน่นแฟ้นเลยนะครับตามภาพที่เปิดเผยออกมาและถ้าวิเคราะห์มองดูเหตุของการร่วมมือกันเนี่ยดินว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ทั้งคู่เนี่ยมีศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คือเพชรฤทธิ์ท้าวพันตาก็อยากจะกำจัดไม่งั้นเดี๋ยวดาบเจ็ดสีก็ถูกเพชรฤทธิ์เนี่ยมาเอาคืนไปอีกยิ่งถ้าเกิดได้ดูดวิญญาณของเพชรฤทธิ์มารวมร่างเนี่ยท้าวพันตาก็จะยิ่งแข็งแกร่งนะครับในขณะที่ครุฑทาเทพเนี่ยก็อยากจะกำจัดเพชรฤทธิ์ไม่ชอบลูกเขยคนนี้เลยไม่ชอบเลยเป็นมนุษย์ชั้นต่ำและมองอีกแง่หนึ่งครุฑทาเทพก็คงไม่กล้าปฏิเสธท้าวพันตาหรอกเพราะว่าเขาแข็งแกร่งกว่าเยอะซึ่งความไม่น่าไว้ใจที่ดินบอกของทั้งคู่เนี่ยมันก็คือท้าวพันตาเนี่ยถ้าได้รู้ว่ามณีเจ็ดแสงอยู่กับสุวรรณมาลัยเขาก็ต้องอยากได้แน่ๆต่อให้อ่ะมีความสัมพันธ์กับครุฑทาเทพที่ดีแต่ยังไงเขาก็ต้องหาวิธีเอามณีเจ็ดแสงมาแน่ๆเพราะท้าวพันตาเนี่ยอยากจะได้ของวิเศษทุกอย่างบนโลกใบนี้อยากจะเป็นใหญ่ที่สุดแล้วถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยครุฑทาเทพยังจะอยากจับมืออยู่ไหมล่ะท้าวพันตาเนี่ยเคยจริงใจกับใครด้วยหรอคุณผู้ชมรู้จักไปทั่วก็จริงแต่เหมือนกับเขาพร้อมที่จะกำจัดและไม่ยอมให้ใครมาเหนือกว่าแน่ๆส่วนครุฑทาเทพจริงๆเขาก็อยากจะครองมณีเจ็ดแสงเองนะแต่ว่ามณีเจ็ดแสงเนี่ยไม่อยู่ด้วยครับตอนได้มณีเจ็ดแสงถ้าไปสังเกตสีหน้าแววตาเขาดูดีใจมากและยังพูดถึงดาบเจ็ดสีด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดได้มาด้วยเนี่ยก็จะได้เป็นผู้ครองโลกอย่างแท้จริงแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอาวุธก็มีการดึงดูดกันเองถ้าอาวุธ2อย่างอยู่กับเขาเนี่ยดินว่าเขาก็คงจะไม่มีทางยอมท้าวพันตาอีกต่อไปแล้วอ่ะจับตาดูคู่นี้ให้ดีนะครับดินว่าไม่น่าไว้ใจทั้งคู่แหละซึ่งข้อเสียของอาวุธอย่างดาบเจ็ดสีกับมณีเจ็ดแสงดินว่ามันก็มีนะคุณผู้ชมมองเห็นไหมครับอย่างนึงแหละที่ดินมองเห็นก็คือใครจะถือครองก็ได้มันเลยเกิดการแย่งชิงไงอย่างที่ท้าวพันตาเคยจับดาบเจ็ดสีและครุฑทาเทพก็เคยจับมณีเจ็ดแสงคือจับแล้วมันไม่ได้แบบเอ้ยจับไม่ได้โดนไม่ได้คือสามารถจับได้ครับแต่เวอร์ชันนี้ก็น่าจับตาดูอีกเพราะอาวุธวิเศษทั้งสองเนี่ยเหมือนจะเลือกคนคือต่อให้ถือได้โดยไม่เป็นอะไรแต่ว่าสุดท้ายอาวุธจะกลับไปหาเจ้าของเองไหมเหมือนอย่างที่ครั้งนึงมณีเจ็ดแสงกลับไปหาสุวรรณมาลัยสำหรับสุวรรณมาลัยเธอจะให้กำเนิดพระโอรสน้อยอย่างปลอดภัยแน่ๆก็มีมณีเจ็ดแสงอยู่กับตัวขนาดนั้นน่ะทั้งคุ้มครองสุวรรณมาลัยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วและนี่พระโอรสน้อยที่ถือกำเนิดมาในครรภ์ของสตรีที่เป็นผู้ครองมณีเจ็ดแสงอีกนะครับซึ่งพระโอรสน้อยเนี่ยน่าจะเกิดมาพร้อมกับอาวุธวิเศษชิ้นใหม่หรือไม่นั่นก็คือตุ้มหูเพชรครับซึ่งเห็นเด่นชัดมากๆเลยนะเป็นตุ้มหูเพชรวิเศษที่ถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากเวอร์ชันก่อนเนี่ยนะครับก็ทำอะไรได้หลายอย่างใช้เดินทางก็ได้ใช้เป็นแสงสว่างใช้กลายเป็นดาบโอสารพัดประโยชน์เลยครับคุณผู้ชมดิ้งคิดว่าต้มหูเพชรจากพระโอรสน้อยที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นอาวุธวิเศษชิ้นใหม่ตามโครงเดิมแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะแตกต่างตรงที่ว่ามีพระโอรสกำเนิดมาหนึ่งเดียวจากที่เวอร์ชันก่อนนะครับก็จะกำเนิดมาเป็นฝาแฝดชื่อว่าพนาเวศกับพนมวันแล้วต่อมาเนี่ยพนาเวศกับพนมวันก็ถูกท้าวพันตาสังหารตายพนาเวศกับพนมวันสองพี่น้องฝาแฝดเนี่ยก็ไปเกิดใหม่นะครับคนนึงไปเกิดในครรภ์ของสุวรรณมาลัยอีกคนนึงไปเกิดในครรภ์ของลีลาวดีครับซึ่งคนที่เกิดในครรภ์ของสุวรรณมาลัยเนี่ยชื่อเพชรไพวันส่วนคนที่เกิดในครรภ์ของลีลาวดีชื่อพันตราทิตนะครับเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาจะเล่ายังไงต่อนี่แหละดินว่ามันน่าลุ้นตรงนี้เมื่อมีพระโอรสเพียงหนึ่งเดียวเราก็มาลุ้นติดตามกันต่อไปนะครับและพระโอรสน้อยจะทำให้ใจของครุฑทาเทพเนี่ยเมื่อได้เห็นหลานของตัวเองที่น่ารักขนาดนี้จะเปลี่ยนไปไหมหรือจะยังคงคิดกำจัดอยู่คือดินว่าครุฑทาเทพทำกับสุวรรณมาลัยเกินไปต่างจากเวอร์ชันอื่นๆด้วยนะตรงที่เหมือนเขาใจร้ายอ่ะที่ให้ทหารเนี่ยแปลงเป็นนกไปโฉบและยังคิดหาวิธีกำจัดสุวรรณมาลัยคือกำจัดคันน่ะไม่ให้หลานตัวเองได้เกิดมานี่ว่ามันเกินไปครับการที่สุวรรณมาลัยตัดสินใจให้มณีเจ็ดแสงพาออกจากเมืองนี่ว่าดีแล้วและดินชอบมากเลยนะแล้วฮามากฮาตรงไหนรู้ไหมฮาตรงที่ตอนที่ครุฑทาเทพเขาท้าว่าแบบเอ้ยจัดการพ่อเลยดิส่วนมาลัยก็แบบร้องไห้เหมือนตอนนั้นแบบเอ๊ะยังไงจะยังไงจะกลับไปไหมดินก็คิดนะเหมือนเขาลำบากใจอะร้องไห้หนักมากๆครับ
สุดท้ายครับลูกกราบทูลลาเพคะแล้วก็ให้มณีเจแสงเปล่งแสงพาหนีไปเลยครับเนี่ยมันฮาตรงนี้แหละคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นสุวรรณมาลัยจะกลับไปกับครุฑาเทพไหมครับหรือจะทำยังไงลองมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปนะครับแต่ถ้าเป็นดินนาดินก็จะทำแบบสุวรรณมาลัยนั่นแหละมันเหมือนกับที่ดินมองเห็นนั่นคือสัญชาตญาณของความเป็นแม่ครับไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะปกป้องลูกน้อยเอาไว้ก่อนแต่ถ้าครุฑาเทพไม่ยอมรับหลานหรือการไปร่วมกับเท้าพันตามันมีจุดประสงค์อะไรที่นอกเหนือจากการที่จะกำจัดเพชรฤทธิ์นะครับยังมีจุดประสงค์ของการชิงมณีเจแสงด้วยนินว่าอันนี้มันจะเกินไปนะหวังใจว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นครับหวังว่าเขาจะยังรักลูกสาวมากพออย่าให้เหมือนกับตอนที่สุวรรณมาลัยจะไปกระโดดภูเขาลงมานะแล้วตัวของครุฑาเทพก็ไม่ได้ตามไปช่วยอ่ะคือนั่นดีนะที่มีมณีเจแสงถ้าไม่มีเนี่ยครุฑาเทพก็จะเสียสุวรรณมาลัยไปเลยอย่าให้เป็นแบบนั้นอีกก็หวังใจว่าครุฑาเทพเขาจะเปลี่ยนใจนะครับเราจะลุ้นติดตามไปด้วยกันนิ้งก็ชวนดูสดนะครับทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 ถึง 9:00 ทางหน้าจอช่อง 7 HD ดูทีวีกด35นะครับและคุณผู้ชมที่พลาดดูสดก็สามารถที่จะรอดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง3เสียนในคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับอ่ะคุณผู้ชมที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับวันนี้ก็ลองเปลี่ยนรูปแบบดูนะครับใครดูจบถึงตรงนี้ก็ลองพิมพ์เลข9มาแสดงตัวกันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คืนนี้ครับดวงจันทร์สวยมากลองแงนมองดูบนท้องฟ้าก่อนนอนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแฮปปี้มีความสุขขอบคุณจริงๆครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ลินก็มีความสุขมากๆครับทุกครั้งที่ได้มาพูดคุยที่ได้มาแบบอ่านคอมเมนต์นะครับไปแล้วจริงๆนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดีครับผม